แคทริเชียไม่มั่นใจโน้ตวิเศษเจ้าชู้โบยฝ่ายชายแจ้งข่าวหนี้พนันบอลเองเมื่อวันที่17กันยายน2562ที่ฝั่งนอชชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนแพทริเชียกู๊ดนางเอกคนดังได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวสินค้าบำรุงเส้นผมแบรนด์น้องใหม่โชซี่ถึงเรื่องที่โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า Season Change and All Love When Cool แปลได้ว่าฤดูการเปลี่ยนความรักของเราก็กลายเป็นเย็นชาแล้วก็แคปชั่นว่าอ่ะเริ่มใหม่จนหลายคนตกใจว่าเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์กับหนุ่มโน้ตวิเศษหรือเปล่าขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างหลายคำถามเพราะฉะนั้นผมจะอ่านแค่คำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข่าวนะครับในหัวข่าวมีบอกว่าเจ้าชู้แล้วก็พนันบอลผมจะขออ่านในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคำว่าเจ้าชู้นะครับผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าเราเองเคยได้ยินข่าวไหมที่บอกว่าพี่โน้ตเขาค่อนข้างเจ้าชู้คุณแพทริเชียกู๊ดนะครับก็ได้กล่าวว่าหนูไม่กังวลนะคะเพราะว่าเท่าที่รู้จักและสัมผัสพูดคุยกันเราก็ยังไม่ได้คิดกันไปถึงตรงนั้นคือยังไม่ได้รู้สึกว่าเขาเจ้าชู้ส่วนตัวเราเองล่ะเราคิดว่าเราสามารถรับมือกับผู้ชายเจ้าชู้ได้ไหมอย่างที่บอกเราต้องให้เป็นเรื่องของเวลาไปดีกว่าและในส่วนของเกี่ยวกับพนันบอลนะครับผู้สื่อข่าวได้ถามว่าล่าสุดเหมือนมีข่าวอักษรย่อไฮโซหนุ่มติดหนี้พนันบอล30ล้านหลายคนโยงไปที่โน้ตด้วยหรอคุณแพทริเชียกู๊ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าอันนี้ก็เข้าใจได้ค่ะแต่หนูว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาก็ให้เขาพูดเองดีกว่าหนูเองไม่ขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวนี้ใครที่เป็น FC คุณแพทริเชียกู๊ดหรือว่าเป็น FC คุณโน้ตวิเศษมาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณครับ